ค่ะปิดท้ายกันที่เอาใจคอกาแฟสายคาเฟ่และชานะคะซึ่งร้านจงทีเฮาส์นะคะก็ได้รีโนเวทบ้านไม้โบราณชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนบรรยากาศสไตล์ย้อนยุคคอกาแฟพลาดไม่ได้กับร้านจงทีเฮาส์แนววินเทจบรรยากาศน่านั่งจิบกาแฟฟินๆโดยทางเจ้าของร้านได้รีโนเวทบ้านไม้เก่าแก่ซึ่งเป็นตึกแถวโบราณของชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนบริเวณถนนประชานุกูลที่มีภาพวาดสตรีทอาร์ตของเมืองยะลาปรับโฉมใหม่ให้เป็นร้านกาแฟคลาสสิกด้วยการนำภาพอดีตของพ่อด้วยการนำภาพของอดีตผู้เป็นพ่อนะคะมาตกแต่งร้านเพื่อบอกเล่าเรื่องราวในสมัยที่เดินทางจากเมืองจีนเข้ามาทำงานในตัวเมืองยะลาพร้อมนำของใช้เก่าๆอาทิโทรศัพท์วิทยุจักรยานมาตั้งโชว์ได้ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ชมส่วนเมนูกาแฟเนี่ยก็มีหลากหลายทั้งกาแฟสดชาต่างๆโดยกาแฟก็จะเน้นใช้เมล็ดกาแฟในท้องถิ่นเป็นหลักเพื่อส่งเสริมของที่มีอยู่ในท้องถิ่นของเราว่ามีดีมีคุณภาพให้คนที่ได้เข้ามาเนี่ยได้ดื่มกาแฟได้ลิ้มลองรสชาติของกาแฟในภาคใต้โดยคุณพรชนกคณาพรเจ้าของร้านได้เล่าว่าจุดเริ่มต้นจากการที่เราอยากจะทำโฮมมิวเซียมเพื่อเก็บรักษาเรื่องราวของตระกูลไว้โดยเล่าเรื่องราวของคุณพ่อว่าได้ผ่านชีวิตความยากลำบากมาอย่างไรถ่ายทอดออกมาจากภาพวาดภาพถ่ายที่มีอยู่และของใช้ในสมัยหนุ่มๆเล่าถึงความเป็นมาว่าต้องผ่านอะไรมาบ้างจึงเปิดบ้านเพื่อให้คนเข้ามาซึ่งที่พามาวันนี้ก็คือร้านกาแฟและชาที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับชาเพราะว่าเราโตมากับคุณพ่อที่ชอบดื่มชาและทุกครั้งที่ดื่มชาก็จะมีคำสอนดีๆให้กับเราเป็นประจำส่วนซิกเนเจอร์ของร้านก็จะเป็นเมนูกาแฟทั่วไปชาจีนชาใบอู่หลงชาเขียวต่างๆและจะมีชาเบลนด์ซึ่งเป็นการนำชาดอกไม้และสมุนไพรมาเบลนด์เข้าด้วยกันแต่ละตัวก็จะมีรสชาติที่ต่างกันทั้งนี้อยากเชิญชวนให้เข้ามาลองสัมผัสความหลากหลายของชาโดยร้านตั้งอยู่ที่ถนนประชานุกูลเขตเทศบาลนครยะลาเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันเสาร์เวลา 9:00 น.ไปจนถึง 17:00 น.